สวัสดีครับผมนสอนนะครับผมเป็นครูสอนกีตาร์แบบออนไลน์นะครับจากตัวอย่างที่ผ่านไปนะครับ4แพทเทิร์นการเก่านะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกอะคูสติกฟิงเกอร์พิกกิ้งนะครับเพื่อพัฒนาไปสู่การฝึกแบบฟิงเกอร์สไตล์นะครับเอาละครับผมจุดประสงค์ในการฝึกนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับเราจะฝึกแยกประสาทสัมผัสของนิ้วทั้ง4ก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับอันดับที่2ก็คือเราจะฝึกการวิเคราะห์ความแตกต่างนะครับก็คือการสังเกตนั่นเองนะครับว่าแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือสลับนิ้วไปมายังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรารู้จักลำดับการฝึกที่เป็นสเต็ป by สเต็ปแบบแพทเทิร์นต่อแพทเทิร์นนะครับว่าแพทเทิร์นที่1แพทเทิร์นที่2มันง่ายกว่าหรือว่ายากกว่ายังไงนะครับจากตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับผมก็เรียงลำดับความยากง่ายไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็สเต็ปแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะพัฒนาไปหากันนะครับจุดประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อให้เราเข้าถึงความรู้สึกของการเล่นนะครับก็คือการเล่นสไตล์แบบเนี้ยมันเป็นเพลงที่เหมาะกับเพลงช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับเพลงช้าให้ความรู้สึกมันแบบว่าฟังแบบสบายๆชิวๆนะครับแต่ถ้าเราฝึกเทคนิคนี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่จะเอาไปใช้กับเพลงช้าได้เหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่มันจะช่วยดึงอารมณ์นะครับมันจะบิ้วอารมณ์การฟังให้เข้าถึงเพลงได้ลึกขึ้นนะครับผมอีกแบบนึงก็คืออันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ไว้ใช้กับเพลงที่มีจังหวะที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับความแตกต่างตรงนี้นะครับในการฝึกเนี่ยเราจะฝึกเพื่อให้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถนำไปใช้กับเพลงช้าเพลงเร็วได้อย่างเหมาะสมนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือจุดประสงค์หลักๆ3อย่างนะครับที่ผมแนะนำไปและสำหรับ4แพทเทิร์นที่ผมแนะนำมาให้ฝึกนะครับอันนี้ก็จะดึงเอามาจากหลักสูตรการสอนกีตาร์แบบออนไลน์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเรียนแบบเต็มๆนะครับตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่พื้นฐานการใช้ปิกดีดประกอบจังหวะไปสู่การพัฒนานิ้วนะครับเพิ่มกำลังนิ้วแล้วก็พัฒนาไปจนถึงฟิงเกอร์ปิกกิ้งฟิงเกอร์สไตล์ได้เลยนะฮะอันนี้ก็แนะนำนะครับให้สมัครเรียนได้เลยนะครับเพื่อที่จะมาฝึกกีตาร์อย่างเป็นหลักการนะครับแล้วก็เป็นแบบสเต็ป by สเต็ปเพื่อพัฒนาทักษะให้มีความถูกต้องตามลำดับนะครับไปจนถึงขั้นการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์ได้เลยนะครับถ้าสนใจเรียนนะครับก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะพิมพ์ ID LINE นะครับอย่าลืมตัวแอดด้วยนะครับ @bog9979m นะครับผมเอาละครับผมใน4แพทเทิร์นที่ผมแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำคอร์ดที่ใช้ก่อนนะครับคอร์ดที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นคอร์ดในคีย์ C นะครับก็จะมี C A minor 7นะครับ D minor 7แล้วก็ G นะครับลักษณะคอร์ดนะครับผมได้วางแผนการฝึกให้แล้วนะครับก็คือการจับคอร์ดเนี่ยในคีย์ C แน่นอนมันง่ายนะครับแล้วผมก็ทำให้มันง่ายขึ้นไปอีกก็คือการเปลี่ยนนิ้วให้เกิดความต่อเนื่องนะครับการเกาของเราก็จะได้แบบว่าไหลลื่นนะครับเอาละครับเทคนิคของคอร์ด C นะครับตามตารางคอร์ดนะครับผมจะใช้จุดสีประจำนิ้วนะครับสำหรับเทคนิคการสอนแบบของผมนะครับก็จะมีสีเขียวประจำนิ้วชี้นะครับสีเหลืองนิ้วกลางสีแดงนิ้วนางสีน้ำเงินเป็นนิ้วก้อยนะครับสังเกตที่สีน้ำเงินนะครับมันจะกดไว้ที่เฟสที่3สายที่1ตลอดเวลานะครับสำหรับ4คอร์ดนี้จะไม่ยกนิ้วก้อยออกเลยนะครับผมแล้วก็มาดูที่คอร์ด C นะครับคอร์ด C ก็จับตามรูปนะครับชี้เขียวนะครับก็จะอยู่สายที่2เฟสที่1นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับอยู่สายที่4เฟสที่2แล้วก็สีแดงนะครับสายที่5เฟสที่3อันนี้ก็จะเป็นรูปคอร์ด C นะครับพอเราจะเปลี่ยนเป็น A minor เราก็แค่ยกนิ้วนางออกนะครับแล้วก็เล่นเป็นเบสสายที่5นะครับแล้วก็คอร์ด D minor นะครับ D minor เป็น D minor 7ฮะเมื่อกี้ A minor 7ด้วยนะฮะ D minor 7ย้ายนิ้วกลางนะครับไปไว้สายที่3นะครับคือนิ้วสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็ดีดเบสในสายที่4นะครับไอเสียงเบสเนี่ยในแต่ละคอร์ดเนี่ยผมได้สอนเป็นพื้นฐานตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคอร์ดอะไรใช้เบสอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีดูยังไงนะครับส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้นะครับว่าแต่ละคอร์ดดีดเบสสายอะไรดูจากคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จำไปก่อนนะฮะแล้วก็คอร์ด G นะครับใช้นิ้วนางย้ายมาแล้วก็ยกนิ้วอื่นออกให้หมดเลยเหลือนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับผมจะใช้คอร์ด G ที่เป็นแบบนี้นะฮะนิ้วนางนะครับสายที่6เฟสที่3นะครับดูตามตำแหน่งแล้วก็จุดสีประจำนิ้วนะครับอันนี้คือลำดับคอร์ดที่ใช้นะครับก็มีอยู่4คอร์ดเอาละครับผมเมื่อเราศึกษาวิธีการกดคอร์ดในแต่ละคอร์ดเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับ4คอร์ดที่ผมแนะนำให้ฝึกนะฮะต่อไปมาดูมือขวานะครับมือขวาเนี่ยนิ้วโป้งนะครับผมจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัว P นะฮะนิ้วชี้นะครับผมจะนับเป็นเลข1นิ้วกลางเป็นเลข2นิ้วนางเป็นเลข3นะครับสำหรับนิ้วทางสากลนะครับนิ้วโป้งนะครับจะใช้สัญลักษณ์ตัว P เหมือนกันกับที่ผมใช้นะฮะส่วนเลข1นะครับในทางสากลจะใช้เป็นตัว I นะครับแล้วก็นิ้วกลางเป็นตัว M นะครับนิ้วนางเป็นตัว A
อันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางการฝึกกีตาร์นะครับแบบคลาสสิกนะฮะเขาจะใช้แบบนี้เป็นหลักแต่สำหรับผมนะครับผมก็จะมาปรับใช้ให้เข้าใจง่ายนิดนึงนะครับก็คือชี้ก็นับเป็น1 2 3แบบนี้นะครับนิ้วโป้งก็จะใช้ตัว P นะฮะแบบนี้จะจำง่ายกว่านะครับแล้วก็แพทเทิร์นที่ผมวางไว้ตามตำแหน่งนะครับก็จะมีตัว P แล้วก็เลข1เลข2เลข1นะครับแล้วก็เลข3สังเกตตรงนี้จนเราจำได้นะครับว่าเลข1คือนิ้วชี้เลข2คือนิ้วกลางเลข3คือนิ้วนางนะครับต่อไปมาดูวิธีการวางมือนะครับว่าผมวางยังไงนะครับก็คือหลักการง่ายๆเลยนะครับชี้ประจำสาย3กลางสาย2นางสาย1นะครับสำหรับการฝึกฟิงเกอร์สไตล์เหมือนกันนะครับผมก็จะใช้หลักนี้เพื่อให้เราฝึกกันได้อย่างไม่ต้องสับสนนะครับผมก็จะจัดลำดับนิ้วไว้อย่างนี้นะครับก็คือชี้3กลาง2แล้วก็นาง1นะครับส่วนนิ้วโป้งจะอยู่ประจำสายเบส3เส้นบนก็คือ6 5แล้วก็4นะครับมาดูแพทเทิร์นที่1นะครับมันก็จะเป็นโป้งแล้วก็1 2 1 3 1 2 1เอาละครับ1 2 1 3 1 2 1ก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเลข1ก็คือเราก็จะดีดสายที่3นั่นเองนะครับเลข2เราก็ดีดสายที่2ส่วนเลข3เราก็จะดีดสายที่1นะครับเลข3ก็คือนิ้วนางนั่นเองนะฮะคีย์ก็จะอยู่ในแต่ละคอร์ดนั้นนะครับผมก็จะขึ้นคอร์ดไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับสำหรับคอร์ด C นะครับเราก็จะดีดนิ้วโป้งไว้สายที่5นะครับข้างใต้ตารางคอร์ดก็จะมีตัว P ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเลข1เลข2เลข3ไว้ประจำตรงตารางคอร์ดให้ดูด้วยนะครับเพื่อให้เราไม่พลาดในการฝึกในแต่ละคอร์ดนะครับผมเอาละครับในส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความต่อเนื่องในการฝึกนะครับให้ดูสัญลักษณ์นะครับแพทเทิร์นที่อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของหางตัวโน้ตนั่นเองนะครับจะเป็นอัตราโน้ตจังหวะขบเด1ชั้นนะครับสำหรับคนที่เรียนพื้นฐานกับผมมาแล้วเนี่ยแล้วก็คนที่เคยดูการสอนพื้นฐานเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะรู้จักตรงนี้ดีนะครับจะคุ้นตาดีนะครับสำหรับสัญลักษณ์นี้เพราะว่าผมใช้กับการฝึกสตรัมมิ่งด้วยนะครับอัตราจังหวะเป็นขบเด1ชั้นนะครับตัว P ก็คือในจังหวะที่1นะครับนิ้วชี้นะครับเลข1จะอยู่ในจังหวะและของจังหวะที่1เช่นกันนะครับฉะนั้นจังหวะที่1เนี่ยก็จะมี2เสียงนะครับเป็นโป้งชี้นะครับแล้วก็จังหวะที่2ก็คือเลข2นะครับใช้นิ้วกลางดีดเป็น2นะครับแล้วก็เลข1ก็เป็นจังหวะยกของจังหวะที่2นั่นเองนะฮะในส่วนนี้นะครับผมอยากให้ฝึกการตบเท้าลงไปด้วยนะครับพอเราตบเท้าลงไปพอเราดีดโป้งเราตบเท้าเราดีดชี้ยกเท้านะครับเราจะนับเป็นเห็นตัวเลขแต่เราจะนับเป็นนิ้วก็ได้นะครับผมมันจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะครับคือสมมติผมจะไม่กดนะครับผมดีดสายเปล่าแล้วก็ผมจะตบจังหวะให้ดูนะครับเป็นโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้นะครับเอาละครับลองทำตามผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตามแพทเทิร์นที่1นะครับโดยที่ไม่ต้องกดคอร์ดแต่ว่าจะเป็นการตบเท้านะครับผมจะชี้ลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเป็นจังหวะตบนะครับนับโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้นะครับกด stop วิดีโอแล้วก็ฝึกทำความเข้าใจกับแพทเทิร์นนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาใช้กับคอร์ดนะครับโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้เปลี่ยนเป็น A minor ก็โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้ D minor 7นะครับเป็นโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้อย่าลืมย้ายนิ้วให้ถูกต้องตามสายของมันด้วยนะครับแล้วก็คอร์ด G โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้นะครับพยายามฝึกนะครับการทำความเข้าใจกับจังหวะเนี่ยเรายังไม่ต้องดีดก็ได้เราตบจังหวะแบบนี้แล้วเรานับไปโป้งตรงกับจังหวะตกนะครับชี้ยกมือขึ้นนะครับกลางตกชี้ยกมือขึ้นนางตกชี้ยกมือขึ้นกลางตกแล้วก็ชี้ยกมือขึ้นเป็นโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้ทำอย่างนี้ให้เข้าใจกับทุกๆแพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็มาฝึกเวลาฝึกเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแล้วก็กด stop นะครับเตรียมตัวการฝึกของตัวเองกับแพทเทิร์นแต่ละแพทเทิร์นนะครับที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็พยายามฝึกตามให้ทันนะครับถ้าฝึกไม่ทันกด stop วิดีโอหรือว่าปิดคลิปไปเลยนะครับแล้วก็นั่งฝึกส่วนตัวต่างหากเปิดเมโทรนอมไว้ที่75 BPM นะครับ70ถึง75 BPM นะครับแต่ส่วนในความเร็วที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็น75 BPM นะครับสำหรับการฝึกนี้เอาละครับพอแพทเทิร์นที่1ได้แล้วนะครับแพทเทิร์นที่2ก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้จักสัญลักษณ์ละรู้จักวิธีการฝึกละนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูในคอร์ด C นะครับเวลาที่เราเล่นเราก็ท่องไปเลยครับโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางแค่นี้เองนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดโป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางนะครับ
คอร์ดหนึ่งเนี่ยก็จะใช้แพทเทิร์นละ2รอบนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยได้สร้างความคุ้นเคยกับการเก่าเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับผมจะเน้นการฝึกซ้อมที่แบบว่าให้ทำเนี่ยในคอร์ดเดิมในรูปแบบเดิมเนี่ยซ้ำๆเยอะๆนะครับเพื่อให้เราเกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนนะครับโอเคเราเข้าใจง่ายเราเข้าใจการเล่นแบบนี้ได้ก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวอีก 3-4 วันเราก็จะลืมแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เรามาฝึกแล้วก็ทบทวนเป็นประจำทำซ้ำๆบ่อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดความจำแบบระยะยาวนะครับต่อไปเราจะสามารถเอามาเขียนเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ได้นะครับเพื่อการวิเคราะห์แล้วก็การนำไปใช้กับบทเพลงต่อๆไปนะครับแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเขียนเลยเพราะว่ามันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วนะครับมันอยู่ในเซนส์ของเราอยู่แล้วเราฟังเพลงอะไรเราสามารถปรับใช้ได้กับทุกเพลงเลยนะครับต่อไปแพทเทิร์นที่3นะครับสังเกตนะครับมันจะมี P ใหญ่กับ P เล็กนะครับ P ใหญ่ก็คือเบสของคอร์ดมันนะครับแล้วก็ P เล็กก็คือเบสที่เป็นคู่เสียงนะฮะคู่เสียงในที่นี้ก็คือไม่ใช่เบสที่เป็นเสียงหลักของคอร์ดแต่ละคอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับคอร์ด C นะครับโป้งชี้กลางชี้แล้วก็โป้งตัวเล็กก็คือสายที่4นั่นเองนะครับง่ายๆเลยโป้งกลางชี้นางนะครับเล่นต่อเนื่องเป็นโป้งชี้กลางชี้โป้งกลางชี้นางแค่นี้เองนะครับในทุกๆแพทเทิร์นเนี่ยนิ้วโป้งตัวเล็กนะครับก็จะดีสายที่4ทั้งหมดนะครับโอเคต่อไปแพทเทิร์นที่4นะครับแพทเทิร์นที่4นี้จะมีจังหวะตัวค้างนะครับในอัตราจังหวะที่3นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับโป้งชี้กลางนางค้างกลางชี้ตัวข้างหลังสุดเลยก็คือนิ้วชี้เนี่ยที่เราดีดเลข1เนี่ยจังหวะที่4ก็จะเป็นโน้ตตัวดำด้วยนะครับก็คือเล่นโน้ตเสียงยาวกว่าปกติที่เราเคยเล่นจาก3แพทเทิร์นมานะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับผมโป้งชี้กลางนางเว้นกลางชี้โป้งชี้กลางนางเว้นกลางชี้แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดโป้งชี้กลางนางเว้นกลางชี้โป้งชี้กลางนางเว้นกลางชี้ตัวไหนที่มีค้างตัวยาวนะครับก็คือผมใส่ขีดเล็กๆเข้าไปนะครับเพื่อแบบว่าให้เห็นเป็นสัญลักษณ์การเชื่อมเสียงกันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ควรจะสังเกตแล้วก็ควรจะใช้วิธีการฝึกท่องนะครับท่องแบบออกเสียงเลยนะครับเราจะได้ยินเสียงตัวเองมันจะไม่ได้ยินเสียงแบบการได้ยินในความคิดมันจะเป็นเทคนิคของการฝึกแยกประสาทสัมผัสนะครับก็คือการร้องการเล่นมือขวาเล่นมือซ้ายการตบจังหวะนะครับแล้วก็การฟังเสียงนะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยมาทำพร้อมกันนะครับมันก็จะได้การเล่นกีตาร์แบบสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนะครับเอาละครับผมพัฒนาการที่ดีนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการฝึกนะครับของแต่ละคนนะครับจัดเวลาของการฝึกให้ดีนะครับผมก็จะแนะนำเลยนะครับเราควรจะฝึกซ้อมในช่วงที่เรามีสมาธิที่สุดนะครับมันก็จะได้ผลเราไม่ต้องใช้เวลาซ้อมเยอะมากนะครับแค่ซ้อมในช่วงเวลาที่เราพร้อมเท่านั้นนะครับถ้าเราเพลียหรือง่วงนอนหรือว่ากำลังมึนกำลังเบลออะไรเงี้ยพักผ่อนโดยการฟังเพลงเพลินๆหรือว่าการนอนหลับไปเลยก็ได้นะครับพอเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเวลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เรามาซ้อมกีตาร์ด้วยการใช้สมาธิที่เต็มร้อยนะครับเต็มศักยภาพของร่างกายเรานะครับมันจะช่วยให้พัฒนาเนี่ยมันพุ่งไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเอาละครับขอบคุณที่ฝึกตามคลิปนี้จนจบนะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าลืม Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ